หน่วยการเรียนรู้ที่7การเขียนประกาศและข้อความเชิญชวน 1. การเขียนประกาศแบ่งออกเป็น2ประเภทประกาศอย่างเป็นทางการมีรูปแบบดังนี้ 1. ชื่อหน่วยงานที่ประกาศ 2. เรื่องที่ประกาศ 3. เนื้อความที่ประกาศ 4. วันเดือนปีที่ประกาศ 5. ลงนามผู้ประกาศและระบุตำแหน่งผู้ลงนามประกาศอย่างไม่เป็นทางการเป็นประกาศส่วนบุคคลเขียนขึ้นเพื่อแจ้งข่าวสารให้ผู้อื่นทราบมีรูปแบบในการเขียนไม่แน่ชัดหลักการเขียนประกาศหลักการเขียนประกาศอย่างเป็นทางการ 1. เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ 2. เขียนเนื้อความที่ประกาศ2ส่วนได้แก่ 1. ส่วนที่ 1. ข้อความที่เป็นที่มาหรือสาเหตุ 2. ส่วนที่ 2. เขียนวัตถุประสงค์ 3. ใช้ภาษาทางการ 4. ควรใช้ประโยคสั้นกระชับ 5. หากใช้สำนวนโวหารควรเลือกใช้อย่างสมเหตุสมผลหลักการเขียนประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 1. ส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ 2. ใช้ประโยคสั้นกระชับ 3. กำหนดรูปแบบตามความเหมาะสม 4. เนื้อความในประกาศควรบอกรายละเอียดเท่าที่จำเป็น 2. การเขียนข้อความเชิญชวนหลักการเขียนข้อความเชิญชวน 1. มีจุดประสงค์ชัดเจน 2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 3. ควรใช้ภาษาโน้มน้าวที่แสดงถึงความจริงใจ